สื่อดังรายงานเมื่อทีมคู่แข่งของอินเตอร์มอามีเจอที่เด็ดจ,จากลูกฟรีคิกของลีโอนลเมสซี่นักเตะต่างดาวขึ้นขั้นต้องขอพรจากพระเจ้ากันเลยทีเดียวหลังจากลีโอนลเมสซี่ยิงประตูสำเร็จโค้ชคู่แข่งกล่าวว่าการยิงฟรีคิกสำหรับดาวของอินเตอร์ไมอามีก็เหมือนการยิงลูกโทษลีโอนลเมสซี่มาถึงสหรัฐอเมริกาอย่างสง่างามด้วยการชนะ4เกมใน4ครั้งทั้งหมด เกมแต่ละเกมก็มีช่วงเวลาที่น่าจดจำเต็มไปหมดแต่เกมต่อสู้กับดัลลัสเอฟซีนั้นเป็นเหตุผลที่เด่นที่สุดดาวซูเปอร์สตาร์ชาวอาร์เจนตินายิงฟรีคิกแบบคลาสสิกตีเสมอในนาทีปิดท้ายของเกมความเป็นใจอยู่ฝ่ายของพวกเขาอินเตอร์ไมอามี่เดินหน้าต่อด้วยการเอาชนะดัลลัสเอฟซีในการยิงลูกโทษและไปสู่รอบแดทีมสุดท้ายของลีกคัพเลโอนลเมสซี่ทำเกมที่ดีที่สุดและทำให้โค้ชคู่แข่งตกใจ ตามฝีเท้าความเป็นเลิศในเกมเยือนแรกสำหรับไมอามี่ลีโอนลเมสซี่เริ่มเกมอย่างร้อนแรงสำหรับอินเตอร์ไมอามี่เมื่อเขายิงประตูเปิดตัวในการแข่งขันแต่ดัลลัสตอบโต้กลับอย่างแข็งแกรง่งด้วยสองประตูนำสามต่อหนึ่งแต่เมสซี่ยังไม่ยอมแพ้ดาวซูเปอร์สตาร์ยิงฟรีคิกที่น่าประทับใจในนาทีปิดท้ายของเกมเพื่อทำให้คะแนนเป็นสี่ต่อสี่ไมอามี่มีพลังเพิ่มเติม และสามารถเอาชนะดัลลัสโดยชนะเกมในการยิงลูกโทษโค้ชของดัลลัส FC ฟซีนิโกเอสเตเวสพูดถึงการยิงฟรีคิกของเมสซี่กล่าวว่าคุณต้องสวดมนต์ขอให้พระเจ้าช่วยหยุดเมสซี่ด้วยการแสดงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของลิโอเนลเมสซี่อินเตอร์ไมอามีจะมองหาโอกาสในการคว้ารางวัลในฤดูกาลนี้ด้วยการที่ทีมตอนนี้อยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายของลีกคัพและอาจจะเข้ารอบรองชนะเลิศของ ลิขับก็เป็นได้